นะครับวันนี้ผมจะมาทำไฟล์ Windows 10นะครับที่มีการติดตั้งโปรแกรมไปด้วยนะครับวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการโค้ดนะครับดูคลิปนี้จบนะครับสามารถทำได้แน่นอนครับแล้วก็ผมจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับเป็นบางช่วงให้ดูนะครับสามารถกดใต้วิดีโอได้เลยนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำไฟล์ Windows 10นะครับที่มีโปรแกรมติดตั้งไปด้วยเลยกันเลยนะครับก็คือเราอินสตอล Windows เสร็จนะครับแล้วก็ให้มีโปรแกรมพวกนี้น่ะติดตั้งไปตอนที่เราเซตอัพ Windows นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับสิ่งที่ผมใช้นะครับมันก็จะมีตัวโปรแกรม G-Image นะครับแล้วก็จะมีตัว Windows 10ของทาง Microsoft นะครับแล้วก็จะมีตัวPower OS นะครับแล้วก็โปรแกรม Lufast ที่จะใช้ในเรื่องของการทำไฟล์ติดตั้งนะครับ Windows 10นะครับเราไปเอาของทาง Microsoft เลยนะครับผมแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวของคนอื่นมานะครับมันอาจจะมีการบั๊กนะครับหรือโปรแกรมเขาอาจจะมีช่องโหว่บางอย่างนะครับให้เราใช้ไฟล์ที่มันสมบูรณ์มาเลยนะครับพอได้เสร็จครับเราทำการติดตั้งใส่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการลงโปรแกรมที่เราต้องการทั้งหมดแบบนี้นะครับก็คือเราจะทำไฟล์ Windows เป็นไฟล์ Install นะครับไปลงกับเครื่องอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น AMD Intel นะครับสามารถใช้ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปลงกับเครื่องอื่นได้นะครับโดยที่เราทำครั้งเดียวโดยที่เราไม่ต้องโค้ดนะครับเพราะว่าถ้าเราโค้ดเนี่ยมันจะทำการโค้ดที่ partition นะครับแต่ถ้าทำไฟล์แบบนี้เราสามารถที่จะทำการลบนะครับหรือแบ่ง partition ได้เลยนะครับเหมือนกับการลง Windows 10ทั่วไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับแล้วก็คือเช็คเนื้อที่ก่อนนะครับว่าเนื้อที่เราว่างขนาดไหนในการเก็บข้อมูลได้ C เนี่ยผมลงเสร็จโปรแกรมเรียบร้อยเสร็จนะครับมันก็อยู่ที่30 GB นะครับเนี่ยก็คือไฟล์อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเอาไฟล์ตัวนี้น่ะไปเป็นไฟล์ Windows นะครับในขั้นตอนแรกนะครับในการทำแบบนี้น่ะผมไปที่ Control Panel ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมไปที่ Backup นะครับตัว Backup เสร็จแล้วผมไปที่ตัว System Image นะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จตัวนี้มันจะทำการเสิร์ชครับเสิร์ชได้ C เพื่อจะเก็บไปในพื้นที่ว่างให้เราทำการเลือกพื้นที่ว่างของดิสนะครับหรือฮาร์ดดิสอีกลูกนึงก็ได้นะครับหรือ partition ไหนก็ได้นะครับเพราะมันจะทำการ copy ข้อมูลของได้ C ทั้งหมดออกมานะครับคือโปรแกรมที่เราทำการติดตั้งไว้นะครับทั้งตัวไฟล์ Windows ที่สมบูรณ์มีการอัปเดตมีการตั้งค่านะครับมีการตั้งไว้ที่นะครับตัวไฟล์ Windows นี้มันก็จะทำเหมือนกันครับเหมือนกับตัวไฟล์ Windows 10ที่เราทำทั่วไปครับเสร็จแล้วเราจะใช้เวลาอยู่นานหน่อยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับเนื้อที่การลงโปรแกรมของเรานะครับถ้าไฟล์ใหญ่มันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะทำการกด yes หรือกด no ก็ได้ถ้า no เนี่ยก็คือกดออกไปเลยนะครับแต่ถ้าว่าถ้ากด yes เนี่ยมันสามารถที่จะไลฟ์แผ่นออกมานะครับไลฟ์แผ่นเป็นแผ่น DVD ออกมาได้นะครับแต่ว่ากรณีนี้ก็คือเนื้อที่ของเรานะครับมันไม่เกินจำนวนของเนื้อที่ของแผ่นดิสนะครับเราก็สามารถไลฟ์ออกไปได้นะครับแต่ว่าของผมไลฟ์ออกไม่ได้มันได้ทั้งหมด30กว่า GBนะครับมันก็เลยใช้เนื้อที่เยอะหน่อยนะครับก็คือต้องมาใช้ของ Extenon พอเราเห็นนี้เสร็จครับมันก็จะทำการแบ็กอัพนะครับไปที่ไดร์ตัวนี้นะครับไฟล์แบ็กอัพก็จะเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองแบบนี้ครับมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือผมจะเอาไฟล์ที่เราทำการแบ็กอัพเมื่อกี้นะครับคือโฟลเดอร์สีเหลืองเนี่ยภายในโฟลเดอร์สีเหลืองนี้นะครับไปเป็นไฟล์ที่ไปใส่ใน Windows 10นะครับเวลาทำนะครับแล้วก็คลิกขวาที่PC นะครับเลือก Manage นะครับพอเรากดเข้าไปเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมานะครับไปที่ดิสก่อนเลยว่าดิสของเรามีพื้นที่ตรงไหนว่างนะครับเราจะทำการเซฟข้อมูลนะครับทีนี้ต่อมาครับผมจะทำการจำลองไดร์ที่เราทำการแบ็กอัพขึ้นมานะครับเราไปที่เมนูด้านบนครับมันจะมีตัวคำว่า Action นะครับแล้วเลือกตัวเมนูนี้ครับมันจะเป็นคำว่า Action VHDตัวนี้นะครับมันจะทำการจำลองไดร์ขึ้นมากดที่บราวครับไปหาไฟล์ที่เราทำการแบ็กอัพขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมเก็บไว้นะครับทีนี้เวลาเราเลือกไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์สีเหลืองที่เราแบ็กอัพเสร็จมันจะมีไฟล์2ตัวนะครับก็คือตัวแบ็กอัพขึ้นมาให้ทำการเลือกไฟล์ที่มีเนื้อที่ใหญ่นะครับหรือเนื้อที่ที่มากที่สุดนะครับ
เสร็จแล้วเราก็ทำการกดนะครับข้างล่างเลยเลือกก่อนนะครับแล้วก็ทำการกดเลยครับทำตามนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะให้เรากดกด yes หรือกด ok นะครับทีนี้มันจะจำลองไดขึ้นมานะครับตัวนี้ไดที่มันจำลองขึ้นมามันจะเหมือนกันกับตัวไดซีณปัจจุบันนะครับมันจะจำลองสถานะขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะเลยครับก็คือมันจะดึงโปรแกรมออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไปทำในไฟล์ Windows 10นะครับเวลาเราทำนะครับมันขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องนะครับสเปคเครื่องของใครแรงหน่อยก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วเราทำการสร้างนะครับหรือเลือกไดรฟ์หรือเลือกพาร์ติชันให้มันนะครับเราเลือกพาร์ติชันไหนนะครับก็ต้องจำให้ได้นะครับสร้างพาร์ติชันให้มันให้เรียบร้อยนะครับโอเคละผมสร้างพาร์ติชันเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็ไปเช็คดูครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเลยครับพาร์ติชันที่ผมสร้างขึ้นมานะครับมันจะเหมือนกันแบบนี้นะครับเนื้อที่เหมือนกันนะครับต่อมาครับก็คือเราจะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำเป็นไฟล์ตัว Vim นะครับไฟล์ Vim นี้จะเอาไปทำการบีบไฟล์เข้ามาเป็นไฟล์โปรแกรมนะครับในตัวการใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับก็คือตัวที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือตัว Vim นะครับการจะทำไฟล์ Vim ได้เราต้องไปใช้โปรแกรมนี้ครับก็คือตัวโปรแกรม G-Image นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับของท่านที่ใช้ใน Windows ตัวนี้เป็น Windows แบบไหนนะครับ64บิตหรือ32บิตก็เลือกให้ตรงนะครับแล้วทำการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับในขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็คือในการทำไฟล์ Vim เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก30หรือ40นาทีนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมเลือกนะครับอันแรกสุดเรากดบราวครับเสร็จแล้วไปหาไดที่มันจำลองขึ้นมาเช็คไดนะครับว่ามันคือไดไหนนะครับโอเคละผมเช็คจำได้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้าต่างเมื่อกี้นะครับในโปรแกรม G-Image นะครับเสร็จแล้วเรากดที่ตัวไดมันเลยครับที่เราจำลองขึ้นมาแล้วกดโอเคครับเสร็จแล้วไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับเราก็ต้องเลือกไฟล์ที่จะทำการบันทึกนะครับผมรู้จักเนื้อที่มันละนะครับก็คือผมจะเซฟไว้หน้าจอเลยนะครับตัวนี้นะครับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับอันนี้สำคัญนะครับแต่ว่าเป็นนามสกุลบิมนะครับชื่อไฟล์นะครับก็คือ install.bim นะครับให้ค่อยพิมพ์นะครับเช็คดีๆนะครับภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตัวไฟล์ install นี้เราจะไปแทนที่ตัวไฟล์ Windows 10ครับผมใช้ตัวนี้นะครับเสถียรนะครับใช้ของตัว Windows นะครับถ้าไปใช้ของโปรแกรมอื่นเนี่ยผมเคยลองแล้วนะครับมันเซฟเป็นไฟล์ Vim แล้วมันเวลาไป install นะครับมันมีปัญหาทวนอีกครั้งนะครับไฟล์ตัวนี้คือ install.vim นะครับเสร็จแล้วเราทำการตั้งชื่อครับตั้งชื่อพวกคำอธิบายอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับก็คือตัว Windows ที่เราผมทำนี่แหละนะครับในการเลือกข้างล่างนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นไฟล์ที่เป็นคล้ายๆกับ Windows นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็น Windows พวกที่เป็นโปรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่เลือกนะครับก็คือให้เป็นแบบออโต้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดตามที่ผมกดนะครับเสร็จแล้วตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทำการบีบอัดไฟล์ install ให้เป็นไฟล์ Vim นะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะบีบอัดไฟล์ที่เราจำลองไดรฟ์ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ก้อนเดียวเพื่อที่จะไปทำอีกขั้นตอนต่อไปนะครับผมสอนเนี่ยก็คือให้ไปทำเป็นแล็บนะครับหรือกรณีที่มีเครื่องคอมเยอะๆนะครับแต่ต้องการทำเป็นแบบลักษณะการอินสตอลนะครับในองค์กรนะครับก็คือจะสะดวกแล้วก็เสถียรกว่านะครับถ้าเป็นการโค้ดเนี่ยบางครั้งโค้ดมันก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าเราใช้เวลาทำแบบนี้เนี่ยในแฟลชไดรฟ์อันเดียวนะครับก็สามารถอินสตอลได้หมดนะครับไฟล์ ISO ที่ผมทำเนี่ยก็สามารถที่จะให้คนอื่นไปใช้งานต่อได้เหมือนกันนะครับก็จะใช้อันเนี้ยก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมจับเวลาแล้วก็อยู่ประมาณ40นาทีนะครับเพราะว่าเนื้อที่ผมใหญ่นะครับเนื้อที่ของตัวโปรแกรมนะครับ
ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะรันไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสอนนะครับการทำแล็บง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำไฟล์ Windows ที่จะให้มีการติดตั้งแล้วก็มีโปรแกรมอื่นๆติดตั้งไปด้วยโดยที่เราไม่ได้โกดนะครับทีนี้นะครับตัวโปรแกรมพอมารันเสร็จครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวที่เราเซฟตอนนี้นะครับอยู่หน้าจอมันคือตัวไฟล์ install.bim นะครับมาถึงขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับก็คือเราจะใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับเพื่อแก้ไขไฟล์ ISO นะครับโปรแกรมที่ผมเปิดใช้เนี่ยก็คือตัว Power ISO นะครับเป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันนะครับทีนี้เราไปเปิดไฟล์ Windows 10ขึ้นมาครับแล้วหาคำว่า source นะครับเสร็จแล้วหาเมนูนี้ครับค่อยๆเลื่อนมาครับเราจะลบไฟล์ตัวนี้ทิ้งครับแล้วเอาไฟล์ vim นะครับที่เราทำการ install เมื่อกี้เข้ามาแทนที่ครับค่อยๆหาครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับก็คือไฟล์ install นี้ก็คือ install.esd ตัวนี้นะครับเราเลือกเลยนะครับก็คือทำการเลือกเสร็จแล้วก็ทำการลบไปเลยนะครับเสร็จแล้วผมจะทำการลากไฟล์ install.vim เข้ามาแทนที่ครับเนื้อที่ที่เราเห็นข้างล่างที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือพื้นที่ของตัว DVD นะครับแล้วก็เปลี่ยนครับเนื้อที่ให้มันเหมาะสมนะครับกับเนื้อที่ตัว Windows ที่เราทำนะครับให้เป็นไฟล์ ASO นะครับตอนนี้เราก็จะได้ไฟล์ Windows 10นะครับที่มีโปรแกรมติดตั้งเหมือนกันกับเครื่องที่ผมทำอยู่ตอนนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับเวลาเซฟนะครับแล้วก็ทำการกดไฟล์แล้วก็ Save As ครับอยากเซฟไว้ไหนนะครับก็เลือกผมเก็บไว้ที่หน้าจอครับเสร็จแล้วทำการตั้งชื่อครับตัวไฟล์ Windows เนี่ยผมก็ตั้งชื่อณวันที่ผมทำเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นไฟล์ ISO ที่สามารถไปใช้กับโปรแกรม Rufus ได้เลยนะครับไปติดตั้งกับเครื่องอื่นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว Intel นะครับหรือ AMD นะครับก็ใช้ได้เลยพอได้เสร็จครับเราก็ทำการกดเซฟครับตัวโปรแกรม Power ISO เนี่ยมันก็จะทำการบันทึกนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับ 5-10 นาทีนะครับพอเราได้ไฟล์แบบนี้เสร็จนะครับก็สามารถที่จะเอาไป copy เป็น backup ก็ได้นะครับนะครับถ้าของใครทำเสร็จแล้วนะครับเนื้อที่เราดูไฟล์ ISO นะครับมันไม่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้กับแฟลชไดรฟ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น 16GB 32GB หรือ 64GB นะครับแต่ของผมก็จะใช้กับ Xenon เลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้ในเรื่องของการ install นะครับฮาร์ดดิสก์ผมใช้เนี่ยก็คือ120นะครับก็คือเป็นของตัวคิงตันนะครับทำการเป็นอิคทานอนเรียบร้อยนะครับเวลาการใช้นะครับก็คือเราก็ไปเปิดโปรแกรมรูฟาสขึ้นมานะครับแล้วทำการติดตั้งลงไปเป็นตัวบูตวินโดว์นะครับวิธีการทำตัวอิคทานอนเนี่ยแตกต่างกับตัวแฟลชไดรฟ์นะครับก็คือตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมองเห็นแฟลชไดรฟ์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของที่เป็น Xenon Hard Disk นะครับเราต้องติ๊กอีกหมวดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทำการติดตั้งหรือทำการบูทให้มันมองเห็นนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เสียบ Xenon เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้โปรแกรม Rufus ตัวนี้นะครับทำเป็นไฟล์ไว้ทำการติดตั้ง Windows นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นแฟลชไดรฟ์เนี่ยเราเสียบเข้าไปด้านบนนะครับมันจะขึ้นแฟลชไดรฟ์ให้เราเห็นเลยนะครับกรณีที่เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮาร์ดดิสก์หรือ Xenon นะครับมันจะมีให้เราติ๊กอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ผมเสียบแฟลชไดรฟ์ให้ดูก่อนนะครับก็คือเรามองเห็นเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับแต่ถ้าเป็น Xenon นะครับเราต้องติ๊กจุดนี้ครับมันถึงจะให้เราสามารถเลือกได้ตัวที่เราจะติ๊กนะครับก็คือตัว USB ฮาร์ดไดรฟ์นะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับประมาณตรงกลางนี่แหละนะครับใกล้ๆกับคำว่า High นะครับพอเราติ๊กเข้าไปเสร็จนะครับมันจะเห็นไดขึ้นมานะครับก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับพอเราติ๊กเสร็จปุ๊บมันจะให้เราเลือกฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ด้านบนนะครับ
ฮาร์ดดิสก์เนี่ยเราก็สังเกตนะครับว่า external ของเรามีหน้าที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นให้เราเลือกแล้วนะครับก็สังเกตดีพอเราติ๊กเสร็จครับทำการ select ไฟล์ Windows ที่เราทำเมื่อกี้นะครับผมอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับหรือทำการบูตเนี่ย external drive ของเราเนี่ยนะครับก็ให้เลือกว่าจะเป็น GPT หรือ MDR นะครับก็เลือกตามปกตินะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อครับนะครับว่าตัวเวลาไปบูตนะครับให้มันขึ้นคำว่าอะไรนะครับผมก็เขียน Windows ไปตามปกติของผมเนี่ยแหละครับก็คือใส่วันที่เข้าไปหน่อยว่าตัวนี้ผมทำวันที่เท่าไหร่นะครับตัวไฟล์เนี่ยปีนึงผมจะทำครั้งนึงนะครับเพื่ออัปเดตนะครับตัวโปรแกรมนะครับพอเราได้เสร็จครับมันก็เหมือนกับการทำตัวบูตจาก USB ทั่วไปครับพอได้เสร็จครับกด Yes ครับแล้วก็กดมันจะทำการฟอร์แมตนะครับตัวนี้ก็จะไปเรื่อยๆครับทีนี้รอนะครับนะครับพอโปรแกรม Lufast เนี่ยทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาตัว Xenon ตัวนี้นะครับไปทำการติดตั้งให้ดูนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องมือถือนะครับไปถ่ายดูว่าตัวเวลาเราบูตนะครับมันจะบูตกันยังไงนะครับเหมือนกับการบูตแฟลชไดรฟ์ทั่วไปนะครับเราก็ไปตั้งค่าไปออดของเครื่องที่เราจะทำการลงนะครับเดี๋ยวผมใช้มือถือสลับถ่ายให้ดูนะครับทีนี้พอถึงจุดนี้ครับก็คือเราไปที่ตัวไปออดของเครื่องนะครับก็คือตั้งบูตนะครับเหมือนกับบูต USB ทั่วไปครับถ้าใครมีการตั้งคีย์ลัดนะครับเราก็ทำการเลือกคีย์ลัดได้เลยนะครับพอตัว Windows ของเราบูตขึ้นมาเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็คือ Install เหมือนทั่วไปครับก็คือเลือกภาษานะครับแล้วก็กด Install กด Next ไปเสร็จกด Install เมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกครับก็คือตัวอัปเกรดนะครับหรือจะทำการแบ่ง Partition นะครับในขั้นตอนนี้มาถึงหน้านี้ครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับติ๊กที่เมนูฝั่งซ้ายนะครับติ๊กถูกลงไปครับเสร็จแล้วกด Next ไปครับทีนี้มันจะให้เราเลือกนะครับระหว่างอัปเกรดกับทำการแบ่ง Position นะครับตัวนี้ผมก็สามารถลบได้เลยนะครับเหมือนกับการลง Windows Format ได้ครับ Hard Disk นะครับเลือกนะครับทำการ Format ทำการแบ่งได้แบ่ง Partition นะครับแบ่งได้ครับแต่นี้ผมก็แบ่งให้ดูนะครับหรือทำการกดแบบนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็กด Next ไปเลยก็ได้นะครับเราต้องการได้ประมาณนี้นะครับพอเราทำอะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็ทำการกด Next ไปครับหรือกด Now นะครับเมื่อกี้ผมทำการแบ่ง Partition นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกดเลือก Partition อีกอันนี้ผมแบ่งให้ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกได้ที่จะทำการลง Windows ครับเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วกด Next ครับตอนนี้ตัวไฟล์ Windows นะครับมันก็จะทำการติดตั้งลงไปที่ตัวเครื่องนะครับก็จะใช้เวลาตัวนี้นะครับนานนะครับเพราะว่าของผมมันอยู่ที่35นะครับประมาณ35หน่อยๆนะครับเวลาติดตั้งนะครับก็ไปเรื่อยๆเหมือนกับการลง Windows ครับทั้งตัวไดรเวอร์อะไรต่างๆก็จะเหมือนกันครับพอเราลงตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ไปทำการอัปเดต Windows ตามปกติครับอัปเดต Windows นะครับอัปเดต Driver นะครับเปลี่ยนภาษานิดเดียวครับนะครับพอมันติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะบูตไปที่หน้า Windows นะครับประมาณนี้นะครับเหมือนกันกับต้นฉบับเป๊ะนะครับก็คือเป็นไฟล์ติดตั้งแบบ ISO ที่เราทำเองนะครับไว้ใช้งานนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ให้วิดีโอการสอนเนี่ยนะให้คนอื่นสามารถมองเห็นนะครับสามารถเอาไปทำเป็นแล็บนะครับในการใช้งานหรือเอาไปพัฒนาต่อยอดได้เลยนะครับสำหรับการทำไฟล์ Windows นะครับที่มีตัวโปรแกรมติดตั้งไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณนะครับ